ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอคลิป Channel คลิปนี้ก็มาอยู่กันในเกม Civilization 6กับ Babylon พาร์ทนี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะแล้วโอ้โหอเล็กซานเดอร์คุณ Giant Dead Robot ดีนะเขาเป็นเราเป็นเพื่อนเขามาตั้งแต่ต้นเกมนะครับดูสถานการณ์กันบ้างวิทยาศาสตร์นะครับมีคนปล่อยยานอวกาศไปดวงจันทร์เพียบเลยนะส่วนการท่องเที่ยวนี่ไม่ค่อยมีใครคืบหน้าเท่าไหร่นะครับไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แล้วก็การยึดเมืองหลวงก็ไม่มีใครยึดใครศาสนาก็ปกติพีคก็ตรงนี้แหละเนี่ยคือถ้าผมโหวตพลาดนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือถ้า AI ลุงกันโหวตผมลงนะแล้วอินเดียเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วเขาโหวต3ประเด็นไอ้อีก2ประเด็นที่เหลือชนะเขาชนะเลยนะผมจะแพ้เลยนะเนี่ยตัดสินผลกันใน12เทิร์นไม่รู้ทำอะไรได้อันนี้อีก10เทิร์นนะครับผมว่าผมชนะแน่นอนเพราะว่าผมพังพวกโรงไฟฟ้าอะไรไปหมดแล้วน่าจะเหลือแค่นิดเดียวนะโอเคสร้างแบงค์แล้วก็โปรโมทใครดีนี่แล้วกันเรน่าจริงไม่รู้จะโปรโมทใครเหมือนกันโอเคครับไปซ่อมรัฐทูตเป็นไงบ้างที่สเตทก็ครองทุกเมืองนะทำอย่างเดียวคือสะสมแต้มคะแนนเสียงครับสปายคนนี้เหมือนเดิมครับโอ้ขโมย2เทคบูธเลยเหรอโอ้โหสุดยอดมากขโมยมาเลยคนเก่งๆต้องใช้งานให้เต็มที่อย่างเดียวที่เซ็งก็คือใช้คะแนนใช้เงินซื้อคะแนนเสียงไม่ได้นะเนี่ยเขามีอยู่165นะครับแล้วถ้าคนผมจะโหวตให้ตัวเองชนะมันก็ไม่ชนะคือผมต้องมีสัก 2,000 เสียงอ่ะถึงจะทุ่มโหวตชนะคนอื่นโอ้โหขโมยเทิร์นเดียวได้เลยอ่ะทำไมมันเก่งจังอ่ะโอเคผมได้อะไรมาก็ไม่รู้ได้วิศวกรมานะครับสร้างท่าเรือไปคนนี้ใส่ลงนี่แหละเขาไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะสนสนุกตรงนั้นนะครับจริงก็ไม่มีอะไรมากแล้วแหละโอ้โหไม่มีเทคโนโลยีให้ขโมยแล้วผมไปขโมยใครได้อีกเนี่ยเกาหลีก็ขโมยไม่ได้เป็นพันธมิตรกันอยู่นะครับโรมก็ไม่มีอะไรให้ขโมยนะส่วนซารัสก็หมดแล้วนะครับแล้วเนี่ยนี่ก็ไม่มีให้ขโมยเทคส่วนอเล็กซานเดอร์ก็เป็นพันธมิตรกันอยู่นะครับนี่ก็ขโมยไม่ได้คือเซ็งนิดนึงนะตรงที่เป็นพันธมิตรกันแล้วทำอะไรกันไม่ได้เนี่ยแย่มากเลยเราก็ส่งสายลับไปหักหลังอีกทีหนึ่งไม่ได้หรอองงงั้นขโมยทองเล่นๆแล้วกันนะหรือพังเขื่อนเขาเล่นดิเก็บข้อมูลก่อนส่วนสปายก็บูสเสร็จแล้วใช่ไหมสติลเกรดเวิร์กไหมดีนะครับขโมยมาผมขอลองหน่อยดิเนี่ยเขาไม่ให้คะแนนเสียงเราเลยผมให้หมดตัวเลยนะขอคะแนนเสียงเขาไม่ให้สักคะแนนเสียงอ่ะคุณผู้ชมเขาไม่ยอมให้นะครับเอาจริงๆคือใครก็ไม่ให้อ่ะขอตังก่อนเอามาเถอะแล้วก็ผมซื้ออะไรให้ใครได้บ้างเนี่ยเมืองหลวงเป็นไงบ้างเฮ้ยซื้อเขตอย่างอื่นได้ด้วยนะถ้าจะให้ซื้อนะครับซื้อ Enchantment น่าจะดีนะเพราะว่ามันบวกเฟืองนะครับเอาไปแทนเขตไหนล่ะก็บวกเฟืองกันหมดอ่ะถ้าเหลือก็ดีนะทำอะไรก็ได้นิดๆหน่อยๆก็เอาใช่ไหมไม่งั้นเมืองนี้ทำอะไรได้บ้างอะไปไม่ได้แล้วทำวันเดอร์เหรอก็ดีนะเฮ้ยจะทำวันเดอร์ทำไมเราก็ปล่อยนี่บ้างดิมาโคโลนีเนี่ยปล่อยไปตั้งอาณานิคมบนดวงจันทร์นะครับ
โอเคเทิร์นถัดไปจริงๆน่าจะรู้จะทำอะไรนะเมืองจริงตั้งข้างล่างได้นะเนี่ยตั้งไหมตั้งมาทำอะไรโอ้ดินประสิวยูเรเนียมผมรอ11เทิร์นเนี่ยแล้วผมจะเอานักวิทย์ปล่อยขึ้นฟ้านะครับOperation Ivy เอาถ้าผมทำนิวเคลียร์จะเป็นไงทำขึ้นมาสักลูกไหมซื้อสวนสนุกโอเคทำนิวเคลียร์ขึ้นมาสักลูกซิว่าจะไปขู่ขอคะแนนเสียงมาได้ไหม เอานิวเคลียร์ไปขู่ขอคะแนนเสียงเฮ้ยอเล็กซานเดอร์หมดความเป็นพันธมิตรโอ้แต่คะแนนเสียงเขาเยอะมากเลยอ่ะคือผมกลัวผมโดนโหวตลงมากเลยทำไมต้องมาแบบทำไมต้องมาอยู่ที่หนึ่งแล้วทำไมคนที่มีคะแนนเท่ากันถึงไปอยู่ที่สองงงไหมว่าทำเขตวิทย์เพิ่มดีกว่าตรงนี้เลยปึ๊บอันนี้ก็เป็นฟาร์มใช่ไหมตรงนี้ก็ทำลงด้วยไม้ไม่ได้นะครับต้องมีนักโบราณคดีมาเก็บของอลูมิเนียมผมก็ไม่เดินเลยนะเพราะว่าผมพังเครื่องบินสักลำดีกว่าโอ้โหตังค์มีตั้ง 7,000 ไม่ขายคะแนนเสียงซะด้วยให้อะไรเขาได้บ้างดินประสิวนะครับไป20เหล็กอีก20 20สิพิมพ์10ทำไมล่ะโอเคพี่ไม่เกี่ยวกับเงินแล้วตอนเนี้ยผมโดนโหวตลงแน่เลยเขาเริ่มเกลียดเรากันหมดแล้วนะสเปซเลสได้เฟืองเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวได้ๆๆเอาอันนี้ออกนะครับสเปซเลนมา 65% เฟืองพังได้ใน10เทิร์นเมืองที่มีเหลียงอยู่ไหนเนี่ยผมไม่ต้องละเมืองนี้เอาบิลดเดอร์ออกมารัวๆเลยครับเอ๊ะต่อไปโซเชียลมีเดียหรือว่าต้องการอะไรเนี่ยครบ 10% วิทยาศาสตร์หรือว่าได้สับนี่อันนี้แล้วกันโอเคบุคคลยอดเยี่ยมเมืองนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะทำอะไรไม่ค่อยได้เลยนะพ่อค้าเหตุอุตสาหกรรมได้นักท่องเที่ยวเพิ่ม10สปายทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับขโมยหรือว่าฟังเขื่อนขโมยตังค์แล้วกันนะอีก8เทิร์นนะครับเป็นไงบ้างโอเคผมนำดีนำไปเรื่อยๆคือถ้าผมชนะอันนี้ผมจะได้คะแนน19ซึ่งผมโดนโหวตลงแน่นอนนะครับส่วนคนอื่นนี่ยิงเดียวแต้ม200ผมว่าผมโดนลุมโหวตลงแน่นอนคือไม่มีทางทำอะไรได้เดี๋ยวก่อนนะสปายคนหนึ่งว่างงานอยู่ปะถ้างั้นก็เป็นพันธมิตรกับเกาหลีแล้วก็สเปนก่อนนะครับโอเคสเปนอยู่ไหนพันธมิตรด้านไหนได้บ้างด้านทหารนี่ครับแล้วก็สเปนส
ขาดความเป็นเพื่อนเป็นพันธมิตรด้านวัฒนธรรมโอเคครับดีส่วนอเล็กซานเดอร์เขาไม่น่าเป็นเพื่อนกับเราแล้วอยู่ดีๆก็น่าบึ้งใส่นะทำไมวะแค่มีรัฐบาลแตกต่างกันแค่นี้คุณก็มาเกลียดผมเลยเหรอโอเคครับถ้างั้นส่งไปเลยบุกบุกอเล็กซานเดอร์ซะสปายคนนี้เอ้ยมีเทคโนโลยีให้ขโมยเพิ่มดีมากอีก7เทิร์นอีก5เทิร์นรู้กันผลลัพธ์ของทุกอย่างเทิร์นนี้ผ่านไปนานจังเลย9เทิร์นนะครับหมดยุคไม่เป็นไรไม่เข้ายุคมืดก็โอเคละไปครับบิลดเออร์คนนี้มาทำอะไรดีมาซ่อมช็อกโกแลตก่อนแล้วกันพร้อมแต้มการทู่นะทิ้งห่างคนอื่นออกไปคือผมต้องหวังอย่างเดียวให้อินเดียไม่ชนะ3ประเด็นนะครับคือถ้าเขาชนะ3ประเด็นพร้อมกันหมดนี่คือผมแพ้เลยนะผมว่าผมน่าจะเขาไม่น่าจะชนะ3ประเด็นนะเดี๋ยวต้องมาดูประเด็นโหวตกันนะครับว่าผมจะทำโหวตให้แบบไม่ตรงประเด็นกับอีกคนได้ไหมนะครับเก็บข้อมูลผมก็เก็บข้อมูลเหมือนกันเก็บข้อมูลไม่ได้เฉยขโมยเทคหรือพังค่อยดีเลยขโมยตังมาก่อนแล้วกันนะมีรายได้ตั้ง 1,800 ไปครับทำแกะเฮ้ยทำไมถึงทำอย่างนั้นล่ะทำไมถึงตื่นผมก็ลืมแบบเอาอาณาเขตมาก่อนนะก่อนที่จะปล่อยให้เมืองขึ้นเมืองเข้าไปนะครับไม่เป็นไรมาถึงขั้นนี้แล้วผลลัพธ์อยู่ที่ได้ของทั้งหมดของเขาออกมาผลลัพธ์อยู่ที่การโหวตเท่านั้นแล้วตอนนี้เราโหวตอย่างเดียวสปายพังเขื่อนเสร็จแล้วเหรอพังเขื่อนดีมากผมไม่ใช่พังเขื่อนป้องกันเขื่อนเรานะครับดีแล้วแหละถ้ามันมาพังเขื่อนนี่คือเขตเรายับเลยนะขอคะแนนเสียงได้ไหมโอ้ถ่านหินแค่สองทองใครมันจะไปขายโรมนี่คือแบบว่ากูไม่กลับแล้วตอนนี้คนอื่นเป็นไงบ้างเนี่ยเราเหลืออีก5เทิร์นนะครับคุณผู้ชมโอเคสปายผมขโมยมาได้แล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับเดี๋ยวรออีก4เทิร์นปล่อยจรวดและปล่อยการสำรวจเอาไป Advanced AI พิจารณาอะไรก่อนอันล้มก่อนก็ได้แล้วก็คณะรัฐทูต1 2 3ถ้ายังแย่งเขาไม่ได้ผมก็ยังไม่อยากส่งไปนะครับต้องส่งไปแล้วแย่งได้เลยอ่ะจะคุ้มนะสปายครับคนนี้ไม่มีอะไรขโมยแล้วใช่ปะผมว่ามาหาอเล็กซานเดอร์ดีกว่ามาแบบนี้ครับอย่าทำพังที่ปล่อยจรวดเขาด้วยไรของคุณเขามาเป็นหัวเราะเยาะเย้ยผมมีตังค์ตั้ง 2,000 เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหสเปนมีตังค์เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมีเยอะจังไงชนะเห็นๆครับได้2คะแนนเสียงมาครอบครองโอเคซ่อมบิลดเออร์ผมวันนี้มีแค่3ชาร์จใช่ไหมแต่ว่าอันนี้จรวดนะครับส่งมา
อ๋อสปายคนนี้เอ้ามีเทคโนโลยีให้ขโมยแล้วเหรอสปายถ้าอยู่ในบ้านย้ายเมืองได้อย่างรวดเร็วอับครับทำเป็นหน้าเดือดดาลทั้งที่ตัวเองทำอะไรไม่ได้เป็นแค่โรมแท้แท้นี่ก็ไม่ชอบเราเพราะเราอยู่ใกล้เขาเหตุผลอะไรวะเนี่ยบ่นเหมือนเดิมจะไม่ชอบคิดหน้าทุกคนที่เป็นเพื่อนบ้านไม่ได้นะคนเรามันต้องมีปฏิสัมพันธ์อะอะไรเนี่ยแล้วทำไมหุ่นยนต์มาถึงเหลือเลือดแค่นี้เล็กซานเดอร์นี่ลบกับใครอยู่เนี่ยอ๋อลบกับไซรัสแล้วก็อินเดียอยู่นะครับชนะเห็นเป็นไงบ้างครับโอ้โหโอ้โหผมต้องกันไม่ให้เขาโหวตชนะแค่2ประเด็นถ้าผมเหลือ1แต้มเป็นไงบ้างยังไม่มีใครไล่ตามมาได้ให้เพิ่มดีกว่าโทเมริสให้ตังอีก200เป็นไงส่วนเมืองนี้ทำอะไรดีครับห้องสมุดบิลเดอร์ทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมเอาเมืองนี้ก็ได้คนนี้มาซ่อมคนนี้มาสปายขโมยครับเทคโนโลยีเพลงก็ดับนะการโหวตมาถึงแล้วคุณผู้ชมคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีผมไม่ต้องการไม่ให้อินเดียโหวตชนะ2ประเด็นไม่ต้องมาถอนหายใจใส่หน้าอินเดียเป็นภัยมากเลยตอนนี้มาแล้วครับนัดตัดสินชะตาทุกคนจะลุมโหวตให้ผมแพ้ทำไงดีเดี๋ยวดูอันอื่นก่อนนะครับผมอยากโหวตให้อันนี้ก็เดาไม่ได้ด้วยนะผมไม่ค่อยเจอประเด็นนี้นะลันช์มาโคโลนีไม่เอานะครับ Exoplanet Expedition แต่คนอื่นน่าจะโหวตมาโคโลนีกันหมดนะแล้วก็อันนี้ช้อปปิ้งผมจะโหวตให้ตัดบูธแล้วก็อันนี้ผมน่าจะโดนโหวตลงอันนี้โหวตแค่1แต้มก็พอละผมหวังว่าจะชนะใน2ประเด็นนี้ครับก็เฉลี่ยคะแนนโหวตกันไปเลยอย่างนี้เอามาตรงนี้ดีกว่าโอเคอย่างนี้นะครับผมว่าพวกนี้น่าจะปล่อยมาโคโลนีกันหมดนะครับแล้วก็อันนี้ผมจะทุ่มโหวตนะผมไม่รู้เขาจะโหวตอะไรกันเดี๋ยวไปดูอีกรอบก็ได้ครับวิทยาศาสตร์นะเพราะว่าคนอื่นเขาปล่อยจรวดไปหมดแล้วใช่ปะปล่อยไปดวงจันทร์ละต่อไปก็คือมาโคโลนีนะครับซึ่งแบบมีหลายชาติที่กำลังจะแบบปล่อยมาโคโลนีอยู่ฉะนั้นผมจะโหวตให้มาโคโลนีนี่แหละไม่ชัวร์เลยกลัวมากเลยไปครับประเด็นนี้คือถ้าอินเดียชนะ2ประเด็นคือผมแพ้เลยนะมาดูกันครับจะเกิดอะไรขึ้นลุ้นแน่เร็วโอเค population IV เดียเฮ้ยโอ้โหอินเดียชนะ1ประเด็นครับแล้วอินเดียก็ชนะอินเดียไม่ชนะประเด็นนี้มาลุ้นที่นี่ครับอันนี้ผมน่าจะชนะนะผมทุ่มโหวตโอเคโอ้ยเกือบไปละสรุปนะครับคือผมชนะประเด็นนี้นะผมจะได้1แต้มผมไม่ชนะประเด็นนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมจะไม่ได้แต้มแล้วก็ผมชนะประเด็นนี้ผมได้2แต้มแต่ผมโดนโหวตให้ลดลง2แต้มนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้สักแต้มโอเคประมาณนี้รีเทิร์นเย่เป็นไงครับ19ต่อ19เนี่ยเฉือนกันมากเลยสุดท้ายแล้วก็ต้องมาพึ่งนี้ครับเอลิเควสของโทมาริสมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดแม็กคุณผู้ชมนี่แหละศึกตัดสินแล้วผมบอกเลยอย่าให้รายได้ต่อเถื่อนแล้วกันนะโอเคเอาไปอีก 3,000 อ่ะให้มันรู้กันไป
สปายคนนี้เดี๋ยวขโมยเอ้ยศึกษาก่อนศึกษาโอเคบิวเดอร์ทำอะไรได้บ้างเนี่ยปลูกป่าทำลงด้วยไม้แล้วกันนะครับเทินถัดไปไหนมาอีกบิวเดอร์อ๋อคนนี้มาอยู่นี่ไปครับเทินถัดไปดีนะผมทุ่งโบสถ์ชนะประเด็นหนึ่งไม่งั้นนี่แบบโดนอินเดียเกือบแพ้ดีนะที่อินเดียเขาอยากโหวตให้ตัวเองนะครับไม่งั้นนี่คือแพ้ไปแล้วอ่ะแพ้จริงๆนะถ้าอินเดียโหวตลงให้ผมอ่ะจบเลยนะต่อไปต้องจำเลยนะครับถ้าแบบคนไหนที่มีแต้มห่างจากแต้มนี้2แต้มเขาจะโหวตให้ตัวเองนะครับโอเคปล่อยแล้วครับมาโคโลนีเยี่ยมครับต่อไปปล่อยเอ็กโซพลาเน็ตเอ็กซ์เพดิชั่นสำรวจอวกาศแล้วผมก็ใช้คนนี้เลยครับนักวิทย์ให้เฟือง 3,000 สำหรับโปรเจกต์จรวดนะครับซึ่งอันนี้ใช้แค่ 2,100 เองนะหมดเลยครับไปเอ็กโซพลาเน็ตเอ็กซ์เพดิชั่นเยี่ยมมากครับต่อไปก็รอ50เทิร์นนะถ้าเราอยากจะชนะด้านวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งผมว่าผมทำนิวเคลียร์ดีกว่าไหมสร้างเขตทหารดีไหมเอาไว้ไหนดีตรงนี้แล้วกันโอเคต่อไปก็ซ่อมครับนี่ก็ทำเหมืองสปายเก็บข้อมูลแล้วใช่ปะขโมยเทคโอนเลยครับส่วนคนนี้ขโมยไม่ได้แล้วก็ขโมยเงินไปไปครับปลูกป่าเลื่อยไม้ก็จบแล้วแหละอีก10เทิร์นผมชนะแน่นอนคนที่รวยที่สุดนะครับไปตังให้กับโทมาริสเฮ้ยแล้วโอ้โหฟิลิปเอาตังไปทำอะไรหมดอ่ะถ้าคุณไปยัดหน้าผมนี่คือผมร้องไห้เลยนะฟิลิปเมื่อกี้ตังเขาเป็นหมื่นไม่ใช่เหรอโอเคมาครับทำอะไรต่อดีเก็บการค้าเหลืองเยี่ยมครับคนนี้มาโซล่าเซลล์ก็ทำไปขุดบิตคอยได้ไหมเนี่ยราคากำลังพีคเลยไม่ขออะไรมากครับขอแค่ชนะอันนี้ผมชนะแน่นอนคุณผู้ชมคือถ้าใครขี้เกียจดูหรืออะไรนะก็ข้ามไปเลยก็ได้นะข้ามไปอีก9เทิร์นเนี่ยน่าจะชนะแล้วแหละไม่น่าจะแพ้นะดูจากจำนวนเงินของผมแล้วเงินอีก 2,000 มีให้ยัดเข้าไปอีกโอเคได้โกลเด้นเอจด้วยโอ้โหนี่เลยเอาแจนเดสโรบอทมาดีกว่าเอามาทำอะไรเนี่ยเอามายืนเท่ๆนะครับลงน้ำไปไปครับบิลเดอร์ทำอะไรได้อีกลงเลื่อยไม้นะแจนเดสโรบอทคุณอยากซื้ออะไรซื้อเลยครับเอาทองมาให้ผมแค่นั้นแหละไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงชนะแล้วแหละแต่ว่าต้องรออีก8เทิร์นกดชิป Enter เลยได้ไหมพี่เกียรติทำอะไรแล้วอยู่ตัวแล้ววิทยาศาสตร์ผมก็นำนะครับเนี่ยผมว่าผมกดชิป Enter ไปเลยก็ได้นะดีชิปเอนเตอร์ดีไหมมันไม่มีอะไรให้ทำแล้วสถานีเลเซอร์ก็ยังปล่อยไม่ได้ขโมยเทคของเทคไปเฮ้ยเจ็ดเทิร์นโอ้ย
คือ7 เทอมที่มานั่งรอเทอมแล้วประมาณ1 นาทีเนี่ย1 นาทีหรือน้อยกว่านั้น1 นาทีหรือ30 วิหรือฮีโร่ออกมาเล่นเล่นดีไหมใครปล่อยจรวดไปเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับใครปล่อยจรวดไป No my friends ได้เลเซอร์แล้วครับผมไปขโมยเทคโนโลยีของอเล็กซานเดอร์มานะตรงนี้ปล่อยแล้วใช่ไหมถ้างั้นครับผมสามารถปล่อยเลเซอร์ได้เหมือนกันเนี่ยบิลเดอร์เราอยู่ไหนบิลเดอร์4มานี่เลยมาปล่อยเลเซอร์ดีกว่าโอเคค่านิฟค่าวิทไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะให้คุณวิจัยมาเลยสปายคนนี้ก็ขโมยได้อีกหมดเลยครับไม่ต้องอัพยศแล้วสปายแล้วก็ผมอยู่ในยุคทองอย่างถาวรนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันไม่มียุคต่อไปแล้วสุดยอดมากแจนเดนโรบอทหลับไปเดี๋ยวเทิร์นถัดไปครับอีก6 เทิร์นดีก็ได้หุ่นยนต์ยักษ์โอเคเมืองกาก้าทำสถานีเลเซอร์สิบิลเดอร์ครับช่วยสร้างเลเซอร์โอเคเหลือ2 เทิร์นดีมากเดี๋ยวบิลเดอร์คนนี้มาเอาลงเลื่อยไม้ออกดีไหมแล้วก็ทำเป็นโซลาร์เซลล์เมืองผมจะได้ใช้พาวเวอร์ในการปล่อยสถานีเลเซอร์ได้นะครับเอ้าคนนี้ไม่ได้แล้วโอเคก็ช่วยสร้างเทิร์นถัดไปแล้วกันนะไปครับมาปัดหน้าปัดตาคุณไม่อยู่ในสายตาผมแล้วเนี่ยบอกเลยไซรัสเราทำกับเขาไปเยอะไหมไปขโมยเทคโนโลยีเขามาไม่รู้กี่ครั้งจริงๆเขามีเลเซอร์แล้วแต่เขาแค่ไม่สร้างไม่เสร็จนะครับไม่รู้ทำอะไรกันนะจริงๆ developer น่าจะพัฒนาให้ AI ดีกว่านี้นะในช่วงท้ายเกมอ่ะคือท้ายเกมเหมือนคอมแบบไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่อ๋อผมชนะแล้วนะเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับไม่ต้องรอ4 เทิร์นเนี่ยผมได้แต้มชนะด้านการทูต20นะครับเพราะอะไรใช่ไหมเพราะว่าผมได้เทคโนโลยีนี้มานะครับเนี่ยผมก็เพิ่งรู้นะได้แต้มชนะด้านการทูต1 แต้มนะครับจากการวิจัยเทคโนโลยีนี้สำเร็จนะซึ่งผมได้จากการที่สปายไปขโมยเขามานะครับ บาบิลอนนี่ก็ดีเหมือนกันนะถ้าเล่นสายสปายนะครับแต่ว่ามันเสี่ยงที่ต้องให้คอมคนอื่นน่ะเทคโนโลยีนำหน้าเราไปก่อนนะแต่จริงมันก็แบบก็เลทเกมอ่ะค่าวิทย์เราตามไม่ทันอยู่แล้วเพราะว่าบาบิลอนค่าวิทย์เขาลบ 50% นะครับจริงๆเนี่ยผมมีค่าวิทย์ประมาณ440เลยนะโอเคน่าจะชนะแล้วคุณผู้ชมไปกดชิป Enter ครับมันโอ๊ยขึ้นมาทำไมเนี่ยชิป Enter ชิป Enter ยังบอกโอ้ยชนะครับด้านการทูตนี่อะไรอีกเนี่ยโอ้ยบอกว่าชนะแล้วจะมาทำอะไรชนะชนะชนะเถอะนะพอแล้วพอแล้วอะไรเนี่ยโหลดนานจังนะเร็วๆชนะแล้วโคตรนานทำอะไรอยู่เนี่ยนี่นะครับโอเคชนะแล้วด้านการทูตจากอภิมหานักสงครามสู่นักพิษผู้พิทักษ์สันติรักษาความสงบและผูกพันสร้างพันธมิตรไปทั่วโลก จากนักรบสู่นักสันติภาพครับคุณผู้ชมเป็นซีรีส์ที่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยขึ้นแบบเปลี่ยนทางง่ายมากเลยนะก็เหมือนว่าคือมันเป็นดวงซวยที่ไม่โดนดินไม่เจอดินประสิวในเขตเมืองตัวเองนี่แหละมันเลยช้าทำให้บุกช้านะครับโอ้มีส่งจรวดออกไปด้วยดีแล้วโอเคท
ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับติดตามซีรีส์ถัดไปกันได้กับของคลิป Channel ถ้าอยากใครสนับเอ้ยไม่ใช่ถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็กดจอยเป็นเมมเบอร์กันได้นะครับส่วนคลิปนี้ขอปิดซีรีส์ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ